ครับก็วันนี้นะครับเราได้มีการจัดแสดงพันธุ์มะเขือเทศนะครับที่ทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขียดร้อนภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนนะที่เราได้ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์นะครับจนได้มะเขือเทศสายพันธุ์สีดาทิพย์นะครับซึ่งเป็นพันธุ์แท้ก็คือสีดาทิพย์1นะจนถึงสีดาทิพย์20กับมะเขือเทศสีดาทิพย์ลูกผสมนะครับ KUKPS 01ถึง KUKPS 20นะครับซึ่งถือว่าพันธุ์เหล่านี้นะครับเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะพิเศษก็คือต้านทานโรคใบหงิกเหลืองนะครับที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเรานะครับมีความภาคภูมิใจนะครับนอกจากเราจัดแสดงพันธุ์วันนี้ท่านรองอธิการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาชมกันนะครับเราก็เห็นว่าพันธุ์ของเราเองเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับในกลุ่มของผู้ปลูกมะเขือเทศส้มตำนะฮะซึ่งถือว่าส้มตำเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยนะครับเพราะนั้นพันธุ์พวกนี้นะครับผมคิดว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นพันธุ์ที่เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับเกษตรกรที่ผู้ปลูกมะเขือเทศเนี่ยสามารถนะฮะเลือกพันธุ์พวกนี้เอาไปปลูกนะฮะเพื่อประกอบอาชีพนะทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขียดร้อนนะครับภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรกำแพงแสนรวมถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเกียรติอันสูงสุดก็คือเราได้เสนอนะครับขอขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์นะครับจากกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ทุกพันธุ์นะครับที่เราจัดแสดงวันนี้เนี่ยนะครับเป็นพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านเลยนะครับในวันเวลานะครับ 13-28 เนี่ยเราจัดแสดงพันธุ์ให้ท่านได้ชมกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านสามารถนะครับเข้ามานะครับเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขียดร้อนหรือถ้าท่านไม่สะดวกนะครับอยากจะสั่งซื้อทางด้านFacebook นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขียดร้อนท่านจะสั่งซื้อท่านมีปัญหาการปลูกมะเขือเทศหรือการปลูกพืชอื่นๆนะครับท่านใส่คอมเมนต์มาหรือคำถามมานะครับพวกเราทีมงานก็จะช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาของเกษตรกรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานนะครับรวมไปถึงภาคภูมิใจในระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะที่เราในฐานะที่เกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิชาการหลักนะที่เราพัฒนาทั้งพันธุ์นะครับแล้วก็ทั้งเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยส่งเสริมสู่เกษตรกรนะครับก็มันเป็นความภาคภูมิใจที่เองและทีมงานเนี่ยประทับใจอย่างมากนะครับที่เราพัฒนาพันธุ์ได้มาถึงณปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอบคุณท่านอธิการขอบคุณท่านรองอธิการที่ให้งบสนับสนุนเรามาพัฒนาเราทีมงานคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราพัฒนาใบหงิกเหลืองแต่ในอนาคตต่อไปนะครับเราจะต้านทานพัฒนาต้านทานโรคอื่นๆตามมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ